สวัสดีครับผมนายวสุจีนหลานนักศึกษา036-560-501022-9ครับวันนี้จะมานำเสนองานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับในส่วนถัดมาเป็นส่วนคำนวณหาค่าความต้านทานรวมนะครับวิธีทำจะได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ให้เราทำการยุบลูกวงจร R3 และ R4ยุบลูกวงจรขนาน R3 R4 จะได้ดังว่า R3 คูณ R4 หารด้วย R3 บวก R4 คำตอบที่ได้คือ 666.666 โอห์มนะครับในส่วนถัดมาให้ยุบลูกวงจรขนาน R1 และ R2 นะครับจะได้ดังว่า R2 คูณ R1 หารด้วย R2 บวก R1 จะเท่ากับ500และเราจะเหลือ RT1 และ RT2 ให้ทำการนำมาบวกกันนะครับเพราะว่ามันอนุกรมกันอยู่ RT จะได้1167นะครับนี่คือคำตอบ1167โอห์มนะครับในส่วนถัดมาเป็นส่วนการหา VO ขั้นตอนมีวิธีทำดังนี้นะครับขั้นตอนหนึ่งให้เรากำหนดลูป i1 i2 และ i3 ถัดมาให้เรากำหนดทิศทางของกระแส i1 ทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะได้ดังว่า-6 (1,000 i1) + (1,000 i2) จัดรูปสมการใหม่ได้ดังนี้นะครับสมการที่2ก็จะได้ดังว่าลบสมการที่2เราจะกำหนด i2 ให้หมุนตามเข็มนาฬิกากำหนดทิศทางกระแสให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจะได้ดังว่า-12 (1,000 i1) + (1,000 i2) + (1,000 i2) + (1,000 i3) นะครับจัดรูปสมการใหม่ได้ดังนี้นะครับสมการที่3ก็คือ i3 กำหนดทิศทางของกระแสหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับจะได้ดังว่า -6 (2,000 i3) + (1,000 i3) + (1,000 i2) จัดรูปสมการใหม่ได้ดังนี้ครับเมื่อเราได้สมการทั้ง3ตัวแล้วให้เรานำไปหาแมทริกซ์หรือกดในเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับผมคำนวณออกมาได้ผมนำสมการไปใส่ในเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาได้ i1 i2 และ i3 ซึ่งถัดมาเราจะหา VO VO เท่ากับ i2 ลบ i3 เพราะว่า VO มันตกค่อมอยู่ระหว่าง i2 แล้วก็ i3 จะได้ดังว่า i2 ลบ i3 และจะเท่ากับVO นะครับคือ 4.286 มิลลิโวลต์ส่วนถัดมาเป็นส่วน Simulation MATLAB ของค่าความต้านทานรวมนี่คือ RT นะครับเฉลยจะตรงกับคำตอบของคำนวณเลยนะครับส่วนถัดมาเป็นส่วน Simulation MATLAB ของ VO นะครับได้ 4.286 ซึ่งตรงกับคำตอบเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ